โอเควันนี้เดี๋ยวผมจะมาสาธิตวิธีการออกแบบเสื้อนะครับในมือถือนะครับที่ผมใช้เป็นประจำเลยนะครับตั้งแต่สมัยที่เริ่มทำเสื้อใหม่ๆนะครับผมก็เวลาว่างๆที่แบบนั่งรอรถหรือว่านั่งเพลินๆไปตอนไปเที่ยวหรือว่าก่อนนอนอะไรอย่างนี้นะครับที่เราไม่ได้เปิดคอมนะครับเราก็จะทำแบบในมือถือเพื่ออัพลงเพจนะครับเรื่อยๆเพื่อไม่ให้เพจแบบเงียบอะไรอย่างนี้นะครับบางทีการที่จะมาเปิดคอมออกแบบหน้าตอนที่เราคิดได้เนี่ยมันก็ไม่ทันการนะครับเพราะฉะนั้นมือถืออะไรเป็นอะไรที่ใกล้มือเราที่สุดนะครับผมก็เลยจะมาออกแบบในมือถือให้ดูนะครับว่าเราจะทำยังไงได้นะครับโปรแกรมที่ผมจะใช้นะครับก็คือเป็นโปรแกรมนี้นะครับ PicArt นะครับนี่นะครับทีนี้ผมก็จะมาเลือกรูปภาพนะครับที่ผมต้องการใช้นะครับก็คือเป็นรูปเสื้อเปล่านั่นเองนะครับเราต้องมีรูปเสื้อเปล่าไว้ในมือถือก่อนนะครับโอเคถึงว่าผมจะเลือกรูปนะรูปนี้นะครับนี่รูปเสื้อเปล่าผมก็จะมีแบบโลโก้อะไรตกแต่งไว้เรียบร้อยตรงนี้อาจจะทำในคอมนะครับหลังจากนั้นผมก็จะเพิ่มรูปเข้าไปนะครับเพิ่มรูปภาพนะครับรูปภาพตัวนี้ผมก็อาจจะออกแบบหรือแต่งในโปรแกรมแต่งภาพหรือพวกลายคาเมล่าอะไรนะครับที่มันมีแบบตัวหนังสือน่ารักอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าตัวการ์ตูนอะไรพวกนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับสมมุติได้ผมจะเอารูปนี้แล้วกันนะครับอันนี้สมมติผมแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะเลือกรูปนี้นะครับแล้วก็รูปนี้สมมติรูปนี้นะครับ2รูปนะครับเพิ่มเข้าไปนะครับนี่รูปมันก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับหลังจากนั้นก็มาแคปรูปนะครับก็คือใช้โปรแกรมตัดใช้คำสั่งตัดตรงนี้นะครับนี่แล้วก็ลากเอาเฉพาะส่วนที่เราต้องการนะครับสมมติว่าผมจะเอาแค่รูปดาวกับรูปตรงนี้นะครับแล้วก็กดถูกนะครับหลังจากนั้นก็ย่อเข้าไปแล้วก็ซูมเข้าไปก็ได้นะครับนี่ปึ๊บแล้วก็วางในตำแหน่งที่เราต้องการนะครับวางในตำแหน่งที่เราต้องการกะว่าให้มันตรงสวยงามนะครับหลังจากนั้นก็มาตรงคำว่าเบลนนะครับตรงนี้ที่เป็นแบบวงกลม2อันทับกันอยู่นะครับแล้วก็มาเลือกตรงจำนวนเท่าหรือถ้าภาษาอังกฤษน่าจะเป็น multiple นะครับมันก็จะออกมาประมาณนี้ก็คือพื้นที่สีขาวๆมันก็จะโดนลบทิ้งออกไปนะครับก็คือมันก็จะไปฝังเหมือนกับฝังอยู่ในเส้นใยผ้านั่นเองนะครับจะสังเกตว่ามันก็จะสมจริงมากนะครับเราก็ขยับให้มันได้ตำแหน่งนะครับโอเคตรงนี้นะครับผมก็จะมาครอปให้มันเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้าแนวยาวนะครับประมาณขนาดประมาณ A3 นะครับเพราะว่าพื้นที่สกรีนมันก็จะประมาณนี้นะครับถ้าได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วก็กดถูกต้องไปนะครับหรือถ้าอยากแบบว่าใส่เอฟเฟกต์อะไรอย่างนี้สมมุติว่าปึ๊บนี่นะครับก็ได้กดถูกไปนะครับก็จะได้รูปนี้ออกมานะครับแล้วก็ย่อลงให้ได้ตำแหน่งที่ต้องการคือประมาณ A3 นะครับแล้วก็มาเหมือนเดิมนะครับมากดจะสังเกตว่ามันก็จะมีลายแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบเงาของเสื้อนะครับขึ้นมาด้วยมันก็จะเนี่ยครับมันก็จะดูสมจริงเนี่ยฮะเนี่ยฮะซึ่งบางคนเนี่ยไม่ได้ทำอย่างนี้ก็เอารูปไปแปะไว้เฉยมันก็จะมองเป็นเหมือนกรอบสี่เหลี่ยมบางอยู่บนเสื้อมันก็จะไม่ค่อยสมจริงเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเราใช้คำสั่งนี้มันก็จะแบบเหมือนจริงมากนะครับบางทีลูกค้ายังคิดว่าเราทำแล้วเลยอะไรเงี้ยครับก็เรียบร้อยเลยนะครับก็กดถูกต้องนะครับกดเซฟไปเลยบันทึกนะครับนี่เรียบร้อยเราก็เอารูปนี้ไปโพสต์ในพวก Facebook Instagram หรือว่าอัพลงพวก Shopee ขายได้เลยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็มีอะไรมาฝากกันประมาณนี้ขอบคุณมากครับ